สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์อีกแล้วนะคะที่ Style UK Podcast นะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเมียฝรั่งอีกเช่นเคยนะคะแต่วันนี้พูดถึงเรื่องแม่สามีฝรั่งนะคะไม่ได้แบบพูดถึงเมียฝรั่งอะไรมากนะคะจะบอกว่าวิธีการเอาใจดูแลแม่สามีฝรั่งนะคะต้องทำยังไงนะคะยังคนอื่นสไตล์ไม่รู้นะแต่วันนี้สไตล์จะมาบอกเคล็ดลับของสไตล์นะคะว่าวิธีของเราใช้ยังไงแล้วก็ได้ผลหรือเปล่านะคะตามมาฟังกันนะคะถ้าใครมีความสนใจแล้วก็ใครที่มีปัญหากับแม่ผัวหรือว่าใครที่มีปัญหากับแบบแม่ผัวลูกสะใภ้ไม่ถูกกันอะไรอย่างนี้นะคะสตาร์ขอบอกเลยนะคะว่าบ้านนี้แม่ผัวลูกสะใภ้นี่แบบรักกันมากมากมากนะคะมาดูวิธีกันนะคะคือเราเป็นคนโชคดีก็ว่าได้เพราะว่าเขานะคะคุณแม่ของสามีเขาไม่มีลูกสาวทีนี้พอเขาได้เรามาเขาก็แบบอยากแบบคิดว่าเราเป็นลูกสาวเลยอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยแบบแต่มันก็มีนะมีช่วงแบบบางครั้งเราทำอะไรไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียนรู้จากตรงนั้นเพราะว่าอยู่มา10กว่าปีแล้วแล้วเราก็เลยแบบนึกในใจว่าอ๋องั้นเอาเทคนิคนี้มาบอกเพื่อนๆดีกว่านะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะแบบเอาใจแม่สามีแบบถ้าไม่ถูกกันแล้วอยากจะแบบว่าทำยังไงให้สถานการณ์มันดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะในการที่จะไม่ต้องคือเราไม่ต้องทำในสิ่งที่เขาชอบอ่ะคืองงไหมพูดแบบนี้ก็คืองงใช่ไหมจะได้จะบอกเลยว่าการที่จะแบบคือเทคนิคของสตาร์คือเราจะไม่ค่อยทำในสิ่งที่เขาชอบแต่เราก็จะไม่ทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คือนี่คืออีกหนึ่งอย่างนะคะที่สตาร์จำจนขึ้นใจเลยนะคะว่าอะไรที่เขาไม่ชอบเราก็ไม่ทำนะคะอย่างเช่นแม่สามีสตาร์เขาก็จะแบบไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบออกกล้องไม่ชอบนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วก็ศึกษาเขาแล้วก็โอเคสิ่งที่เธอไม่ชอบฉันก็จะไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็ถ้าเราทำในสิ่งที่เขาชอบอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ่งดีใจขึ้นไปอีกแต่ว่าไม่ต้องไปปรับตัวเองเยอะเพื่อที่จะให้เข้ากับเขาต้องปรับทั้งสองฝ่ายนะคะคือถ้าเราอยากทำอะไรเราก็ทำนะคะเราไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ต้องปรับทุกสิ่งอย่างนะคะปรับอยู่คนเดียวแล้วอีกฝ่ายไม่ปรับอันนี้ก็ไม่โอเคนะคะสำหรับสตาร์แล้วคือสิ่งที่สตาร์อยากจะทำสตาร์ก็จะทำแต่ก็คิดว่าเขาชอบหรือเปล่าถ้าอะไรที่เขาไม่ชอบเราก็จะเลี่ยงที่จะไม่ทำนะคะแล้วก็บางครั้งสิ่งที่เขาชอบเราอาจจะไม่ชอบก็ได้เราก็พยายามที่จะมีสเปซให้กันอยู่กันแบบว่ามีระยะห่างบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ถึงกับว่าต้องเจอกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็อีกข้อหนึ่งนะคะการที่เป็นแม่ผัวลูกสะใภ้บางครั้งเจอกันบ่อยแล้วมันก็จะแบบเหม็นขี้หน้ากันอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกสตาร์นะแต่ถ้าคนไหนที่แบบต้องอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็เลี่ยงไม่ได้นะคะก็อย่างที่สตาร์บอกไปข้อแรกเลยนะคะก็คือการที่ไม่ทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบนั่นเองนะคะแล้วก็ทำตัวปกติไม่แบบว่าไม่คือให้เกียรติทุกคนนะคะให้เกียรติชอบการที่เราให้เกียรติเขานะคะโดยเฉพาะคนที่แบบสูงอายุอย่างเงี้ยแล้วโดยเฉพาะที่เป็นแม่สามีที่เป็นฝรั่งเขาก็จะชอบผู้หญิงไทยเป็นทุนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าผู้หญิงไทยนะคะมีมารยาทดีนะคะต่างจากผู้หญิงฝรั่งนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะเอามาแชร์นะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือเวลาที่แม่สามีชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะแบบออไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็ไม่ได้ถึงกับว่าชอบมากแต่ก็เราก็แบบในเมื่อสิ่งที่เขาชอบแล้วเราก็จะเทคเทิร์นกันบางครั้งเขาก็ยอมเราในสิ่งที่เราชอบเขาก็จะแบบว่าให้เราได้เงี้ยมีการแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือเป็นอีกสิ่งนึงที่บางคนคือแบบไม่เข้าใจไม่รู้จะศึกษายังไงไม่รู้จะเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าครอบครัวของสตาร์ไม่ค่อยมีปัญหาไม่เคยมีปัญหากันเลยนะคะแต่บางครั้งบางทีเราแบบแล้วก็เรื่องสำคัญนะคะบางครอบครัวที่มีแม่สามีชอบมาจุ้นจ้านมาวุ่นวายเรื่องการเลี้ยงลูกโน่นนี่นั่นนะคะบ้านนี้ก็ไม่เป็นนะคะคุณต้องทำตัวให้ชัดเจนว่าคุณคือแม่นะคุณไม่ใช่พี่เลี้ยงนะแล้วเขาก็จะรู้ว่ามันคือหน้าที่ของแม่ที่เป็นการเลี้ยงลูกไม่ใช่ให้ยายให้ย่ามาเลี้ยงอันเนี้ยแต่ถ้าครอบครัวอื่นที่จะแบบว่ายกกรรมสิทธิ์นั้นให้กับคุณย่าคุณยายอันนี้ก็ไม่เถียงนะคะแต่สำหรับสตาร์แล้วคือถ้าเป็นลูกฉันต้องเลี้ยงฉันต้องตัดสินใจว่าควรทำยังไงอะไรอย่างนี้นะคะเราเป็นแม่เราต้องเป็นเบอร์หนึ่งของลูกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คืออีกหนึ่ง
1ปัญหานะคะบางครอบครัวสตาร์เห็นแม่ผัวลูกสะใภ้ไม่ถูกกันไม่แบบไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเรารักลูกชายเขานั่นเองนะคะคุณแม่ทุกคนจะหวงลูกชายมากๆนะคะแล้วแม่สามีของสตาร์ก็เช่นเดียวกันนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าหวงลูกชายเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราทำให้เขาเห็นว่าเออเราแคร์เราห่วงใยเราห่วงลูกชายเขาเรารักลูกชายเขานะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเออเราอะรักในสิ่งที่เขารักคนที่เขารักอย่างเงี้ยเขาก็จะรักเราไปด้วยนั่นเองนะคะนี่คือเทคนิคของสตาร์นะคะวิธีมัดใจแม่ผัวฝรั่งนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะคะว่าสตาร์จะมัดใจพ่อผัวฝรั่งยังไงนะคะอย่าลืมมาติดตามชมกันนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนจะจากไปวันนี้ที่ Star UK Podcast นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตาม Star UK Podcast นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะ Have to go now and bye I see you in the next video Bye bye thank you for watching and listening to Star UK Podcast Bye bye for nowขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้สตาร์ที่ Star UK Podcast นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมดูวิดีโอถัดไปแล้ววิดีโอที่น่าสนใจนะคะสวัสดีค่ะ